อย่างนี้นะคะน้ำตาลทราย,ยมีอยู่5เศน1มส่วน2กิโลกรัมต้องการแบ่ง8ถุงจะได้น้ําตาลกี่กิโลสมการที่มันควรจะเป็นก็คือว่าเอาน้ําตาลทั้งหมดแบ่งก็คือการหารหาร8นะคะก็เลยถามว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะคะนี่แหละแค่นี้เองนะคะหาร8ได้เท่าไหร่นี่แหละแค่นี้เอง แต่จุดที่มันยากขึ้นมาก็คือไอ้ตรงเศษส่วนนี่แหละนะคะเห็นไหมต้องทำเศษคล้าให้เป็นเศษเกินใช่ไหม5 2 10เป็น11ส่วน2หารก็กลายเป็นคูณ8ก็กลับเศษเป็นส่วนอย่าลืมว่า8ก็คือ8ส่วน1ก็คือ1ส่วน8นะแล้วก็พอคูณปุ๊บเนี่ยเราก็ดูคว้ยทันทีดูซิ มันอะไรมันตัดกันได้ไหมบนล่างตัดไม่ได้ก็จําใจคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนจบแล้วจบและ,และง่ายๆนะคะ